เช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเราจะยิ่งเข้มแข็งถ้าเรามีความรับผิดชอบร่วมกันเราจะผ่านพ้นไปได้โดยเร็วและถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเราจะยิ้มและมีความสุขกันอย่างเต็มที่อีกครั้งสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและร่วมส่งทุกกำลังใจไปถึงบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยหากมีอาการเข้าข่ายความเสี่ยงโทรแจ้งทันทีที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันอังคารที่21เมษายนพบกับผมสืบพงษ์ยางประสิทธิ์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยพบกันเป็นประจำเลยนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกา 30 นาทีเมื่อกี้เองหลายท่านเองก็มีการเปิดเพจของร่วมด้วยช่วยกันก็ตกใจใช่ไหมครับเอ๊ะมีการไลฟ์สดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็มีการพิมพ์ข้อความว่าเทสนะครับยังไงก็แจ้งล่วงหน้าเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราก็จะมีการออกอากาศผ่านทาง YouTube ร่วมด้วยช่วยกันสามารถไปกด Subscribe ติดตามช่องทางบนช่องทางของ YouTube ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะนำผลงานของการทำงานอาสาเองหรือว่าการแจ้งเตือนจุดสิ่งจุดอันตรายเนี่ยไปลงเป็นข้อมูลไว้สำหรับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับ YouTube พิมพ์คำว่าร่วมด้วยช่วยกันภาษาไทยนะครับแล้วก็กดเข้าไปชมแล้วก็กด Subscribe ติดตามกันด้วยก็ต้องขอบคุณกันมากเลยนะครับเอาละครับในเรื่องของการที่จะแจ้งเหตุประสานเหตุผ่านทางรายการเราเนี่ยก็เหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านเอง
ก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวแล้วเพราะว่าหลายท่านเองเนี่ยจากที่ผมเคยได้คุยเนี่ยก็บอกว่าไม่แน่เดือนพฤษภาคมอาจจะเริ่มมีการกลับไปทำงานบ้างหรือว่าเริ่มจะมีการเปิดสถานที่ในการให้ประกอบอาชีพค้าขายกลับมาแล้วบ้างอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในเรื่องของการที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนเองก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเหมือนเช่นเคยยิ่งเราเห็นข้อมูลที่มีรายงานออกมาเป็นประจำทุกวันเกี่ยวกับตัวเลขในการติดเชื้อของประเทศไทยเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับเป็นไงก็เนี่ยแหละครับก็คือผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของเราทุกคนนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยอันนี้นะครับก็ต้องทักทายนะครับเข้ามาชมรายการกันเอาละครับและในเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบรอบ238ปีนะครับทางพลโทคงชีพตันตระวณิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีการเปิดเผยว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นผู้แทนประชาชนทำหน้าที่ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและจัดพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์อย่างเรียบง่ายในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบรอบ238ปีนะครับมีการนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะครับมาประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวไทยทุกคนรวมถึงประเทศไทยของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการครบรอบ238ปีเนี่ยนะครับในขณะที่มาดูข้อมูลทางด้านของสภาพอากาศกันบ้างล่าสุดนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศฉบับที่3ในเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่22เมษายนถึง25เมษายนก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับโดยภาคที่จะได้รับผลกระทบก่อนเลยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ไล่เรียงไปตามภาคเลยก็คือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปโดยพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนะครับจะมีทั้งในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกบางพื้นที่อันนี้เองทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แจ้งเตือนบอกให้ประชาชนที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ในที่โล่งแจ้งเสี่ยงต่อการโดนฟ้าผ่าได้หรือว่าอาจจะไปอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ดูแล้วไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะล้มทับหรือว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับเช่นเดียวกับเกษตรกรเองก็ต้องเตรียมการป้องกันระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยเนี่ยนะครับผลกระทบตั้งแต่วันที่22ถึง25เมษายนอันนี้ก็นำมาเป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในขณะที่สถานการณ์ของตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับของไวรัสโควิด-19 ดูจากตัวเลขประจำวันนี้แล้วก็ยังพุ่งอย่างต่อเนื่องโดยยอดรวมของผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยสะสมในตอนนี้อยู่ที่ 2,481,000 กว่ารายนะครับในขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิต 170,000 กว่ารายด้วยกันโดยเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่4แล้วนะครับของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เองจากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนะครับถ้าเกิดรวมแค่อเมริกาแล้วก็สเปนเนี่ยตอนนี้แค่2ประเทศนะครับมีผู้ติดเชื้อรวมกันเกือบ1ล้านรายด้วยกันแล้วนะครับในขณะที่5อันดับแรกนอกจากอเมริกาสเปนแล้วก็จะมีอันดับ3เป็นอิตาลีนะครับอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เยอรมนีโดยอันดับ1อย่างอเมริกานะครับข้อมูลก็น่าตกใจเลยทีเดียวเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับวันเดียวเนี่ยเกือบ 2,000 รายด้วยกันทำให้ตอนนี้ยอดสะสมผู้เสียชีวิตในอเมริกาตอนนี้ 42,000 กว่ารายแล้วนะครับตามด้วยอิตาลี 24,000 กว่ารายสเปน 20,000 รายแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับเป็นประเทศที่4ที่มีผู้เสียชีวิตแตะ 20,000 รายในขณะที่ประเทศเยอรมันนะครับซึ่งอยู่ใน5อันดับแรกกลับเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตไม่ถึง 5,000 รายนะครับในขณะที่เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้วก็อยู่ที่ 62%ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ทำให้มีผู้ได้รับการรักษาหายแล้วค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้อในเยอรมนีไปแล้วกว่า 1,720,000 รายด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลเลยนะครับ ในขณะที่จากตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกจากยุโรปแล้วเนี่ยอาเซียนเองก็เราสังเกตตัวเลขก็พุ่งสูงทีเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียทำให้ตอนนี้มีการคาดการณ์เลยนะครับว่า
อาเซียนอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แห่งใหม่อันนี้โอ้โหพอเจออย่างนี้เข้าไปนี่น่าตกใจเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นย่านของประเทศไทยเราด้วยถือว่าเป็นประเทศที่ติดกับประเทศไทยเรานะครับหลังจากที่มีการดูตัวเลขแล้วเนี่ยตอนนี้สิงคโปร์เองมีเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ 8,000 กว่ารายแล้วในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ย 6,700 กว่ารายนะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อินโดนีเซียยังเป็นอันดับ1คือ500กว่ารายในขณะที่สิงคโปร์นะครับยอดผู้เสียชีวิตถือว่ายังต่ำอยู่ที่11รายด้วยกันโดยในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์นะครับส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหอพักมีเพียง16รายเท่านั้นที่เป็นชาวสิงคโปร์จริงๆนะครับโดยในเรื่องของตัวเลขที่พุ่งขึ้นสูงเนี่ยนอกจากสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ยังมีมาเลเซียนะครับ3ประเทศนี้รวมแล้วมีผู้ติดเชื้อ 28,000 กว่ารายเป็นสัดส่วน 87.9% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในย่านอาเซียนนะครับอันนี้ก็น่าตกใจทีเดียวเนี่ยนะครับใกล้เข้ามาหาเราเรื่อยๆนะครับจากยุโรปจากจีนไปยุโรปแล้วก็กลับมาที่อาเซียนนะครับในขณะที่ยอดตัวเลขในประเทศไทยวันนี้ก็ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็มีเพิ่มขึ้นมา19รายด้วยกันในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนะครับเพิ่มขึ้น1รายเท่ากับว่าเป็น48รายแล้วนะครับสำหรับยอดสะสมผู้เสียชีวิตในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมก็ 2,811 รายด้วยกันโดยทางโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นะครับนายแพทย์ทวีสินก็มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้น19รายวันนี้นะครับมี4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1ผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้10รายแล้วก็กลุ่มที่2ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน8รายนะครับเป็นกลุ่มที่ยังไปยังสถานที่ชุมชนแล้วก็กลุ่มที่3คือผู้ที่ได้รับผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการพบเชื้ออยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรคนะครับในขณะที่กลุ่มที่4เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศอันนี้นะครับก็เป็นรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นวันนี้ในขณะที่ผู้เสียชีวิต1รายจากข้อมูลนะครับเป็นชายไทยอายุ50ปีอาชีพขับรถแท็กซี่มีโรคประจำตัวเลยก็คือโรคเบาหวานจากประวัตินะครับมีประวัติเสี่ยงเลยก็คือการไปรับส่งผู้โดยสารที่สนามมวยลุมพินีเริ่มป่วยตั้งแต่18มีนาคมแล้วก็ระหว่างรักษาอาการไม่ดีขึ้นไข้สูงหายใจลำบากแล้วก็กระทั่งมาเสียชีวิตล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นการแถลงประจำวันที่หลายคนเองก็สนใจติดตามนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเน้นย้ำเลยก็คือการอย่าตกใช่ไหมครับทางเจ้าหน้าที่เองทางโฆษกเองก็บอกว่าอย่าตกเลยนะครับตอนนี้ต้องช่วยกันอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดจากตัวเลขที่ลดลงแบบนี้อีกไม่ถึง10วันเนี่ยอาจจะหายไปจนเหลือศูนย์ก็ได้ยังไงก็ช่วยกันมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับในขณะที่ทางที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากมีการประชุมกำหนด3แนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ผู้ใจบุญที่ต้องการนำอาหารหรือสิ่งของมาแจกให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 นะครับโดยจะมีการที่จะกำหนดจุดแจกในพื้นที่50เขตของกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางโฆษกกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองก็บอกว่าทางที่ประชุมเนี่ยมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการเป็น3แนวทางด้วยกันนะครับ1ก็คือการแจกตามบ้านโดยการเคาะประตูบ้านแจก2การบริจาคให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ต้องการ3การจัดจุดแจกสิ่งของในพื้นที่50เขตใน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกนะครับ 7:00 น.ถึง 9:00 น.ช่วงเวลาที่2 11:00 น.ถึงบ่าย 0:00 นแล้วก็ช่วงเวลาที่3นะครับ 4:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นเบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการกำหนดจุดแจกไว้71จุดด้วยกันนะครับแบ่งเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกลางกรุงเทพเหนือกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพใต้กรุงธนเหนือแล้วก็กรุงธนใต้นะครับอันนี้ก็มีการแบ่งพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับกำหนดออกมาเป็น71จุดแจกด้วยกันก็สามารถติดตามข้อมูลได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจของร่วมด้วยช่วยกันเองหรือว่าทางเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับน่าจะมีรายละเอียดออกมาให้คุณผู้ชมติดตามได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่อีกหนึ่งมาตรการนะครับที่มีการออกมาชื่อมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางรัฐบาลเองก็ได้ร่วมมือกับทางกสทช.นะครับสนับสนุนมาตรการโทรฟรี100นาทีรองรับกับการทำงานที่บ้านแล้วก็เรียนที่บ้านนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่า Work From Home หรือว่า Learn From Home นะครับในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง5ราย
ไม่ว่าจะเป็น AAS นะครับ True Detect TOT แล้วก็ CAT นะครับจะให้สิทธิ์โทรฟรี100นาทีทุกเครือข่าย45วันด้วยกันประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมนะครับด้วยการกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักที่ใช้ลงทะเบียนซิมแล้วจากนั้นก็กดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับเมื่อได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์จะสามารถใช้งานได้45วันด้วยกันทั้งนี้นะครับผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนซิมในนามของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับ1สิทธิ์ต่อ1ค่ายโดยได้รับทุกค่ายอันนี้นะครับก็รอวันที่1พฤษภาคมแล้วก็กดรับสิทธิ์กันได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1มาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนนะครับกับการโทรฟรี100นาทีเนี่ยครับมีอายุการใช้งานเนี่ย45วันด้วยกันเอาละครับมาดูกันที่ภาพที่พลเมืองดีส่งเข้ามาให้ทางร่วมด้วยช่วยกันกันบ้างนะครับคุณผู้ชมไปดูเอาละกันว่าภาพนี้มีอะไรที่ผิดปกติเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าติดแล้วมันเท่ขึ้นหรือยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือบังโคลนมันเกินทั้งตัวรถและที่สำคัญเลยมันเกินกับเลนถนนออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะสิ่งที่คุณผู้ชมเองก็น่าจะต้องตอบคำถามกันดูนะครับว่ามันเหมาะสมหรือไม่แล้วก็เราได้รับภาพนี้มาแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมช่วยกันดูเนี่ยนะครับพบเจอลักษณะนี้ก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาได้ช่องทางหลักๆเลยนะครับก็ทางอินบ็อกซ์เพจร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยแหละครับทางทีมงานก็จะนำมาให้คุณผู้ชมดูกันแบบนี้แล้วก็มาดูว่าเอเรื่องนี้จะสะท้อนไปถึงหน่วยงานรับผิดชอบได้หรือเปล่าว่าควรจะต้องลงมาตรวจสอบได้หรือยังหรือว่าทำแบบนี้มันควรจะต้องอย่างไรหรือว่าต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยขับไปใกล้ๆก็มีสิทธิ์โดนเฉี่ยวได้ใช่ไหมครับอันนี้โอ้โหดูแล้วอันตรายทีเดียวก็ต้องขอบคุณภาพจากพลเมืองดีด้วยนะครับเอาละครับมาต่อกันที่เหตุการณ์ประหลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เลยครับเกิดขึ้นในที่พื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการด้วยกันโดยเกิดขึ้นที่ซอยไทยประกัน3นะครับถนนเทพรักษ์กิโลเมตรที่21ตำบลบางสาวธงอำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการที่เห็นเลยนะครับไม่ใช่ว่าใครมาเผาขยะนะครับเป็นไฟที่มันปะทุขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยนะครับไม่รู้เกิดขึ้นได้อย่างไรตอนที่เกิดเหตุนะครับทางทีมงานของร่วมด้วยช่วยกันได้มีการรับแจ้งแล้วก็สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางสาวธงบอกว่ามีไฟลุกจากใต้ดินนะครับที่ใช้ก่อสร้างก็เลยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นประกายไฟจากทินเนอร์ที่ถูกฝังไว้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับก็ควบคุมเพลิงสงบแล้วก็ประสานเอารถมาตักหน้าดินเพื่อตรวจสอบเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วถ้าเกิดขึ้นกลางคืนไปไหม้ติดบ้านเรือนประชาชนทำยังไงใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะครับต้องมีการตรวจสอบแล้วอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อไฟในใต้ดินหรือเปล่ายังไงก็เน้นย้ำกันนะครับไปเจอลักษณะแบบนี้แปลกๆอย่างนี้แจ้งหน่วยงานทันทีเพื่อป้องกันเหตุลุกลามจากนี้ไปนะครับในขณะที่อีกหนึ่งการช่วยเหลือเมื่อวานตอนเย็นนะครับมีรถเก๋งน้ำมันหมดบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมโดยคุณจิราวัฒน์นะครับขอความช่วยเหลือโดยรถเนี่ยจอดอยู่แยกซอยลาดพร้าว86ถนนประดิษฐ์มนูธรรมขาเข้าก็ได้มีการประสานไปยังอาสาร่วมด้วย101เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือก็ไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมาเติมให้เรียบร้อยสามารถขับสตาร์ทขับต่อไปได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็ทำงานอย่างเต็มที่ก็ต้องขอบคุณทางอาสาร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะครับลืมกุญแจไว้ในรถจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับทางอาสาร่วมด้วยบ้านขอม001 005แล้วก็042นะครับเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับประชาชนลืมกุญแจไว้ในรถนะครับเป็นรถกระบะสีขาวตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านขอมนะครับตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็ใช้อุปกรณ์ในการเปิดประตูแล้วก็นำกุญแจรถออกมาคืนให้กับคนขับได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็ย้ำเตือนกันเหมือนเดิมยังไงก็ระมัดระวังสิ่งของมีค่าอย่าลืมไว้ในรถนะครับลงก็เอาติดตัวลงมาด้วยทุกครั้งอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะครับเป็นเหตุการณ์ลูกแมวตกท่อระบายน้ำที่ถนนพระรามที่6นะครับทางคุณวุฒิศักดิ์เนี่ยบอกว่าไปเจอลูกแมวลักษณะคือส่งเสียงร้องนะครับน่าจะอยู่ในท่อระบายน้ำก็มีการประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาทางศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันก็มีการประสานไปยังอาสาร่วมด้วย108นะครับเข้าไปช่วยเหลือก็ลักษณะเป็นฝาตะแกรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับก็มีลูกแมวสีดำ1ตัวคาดว่าจะอยู่ด้านในจึงดำเนินการเปิดฝาออกแล้วก็สามารถหาตัวแล้วก็ใช้เชือกคล้องนำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะครับปลอดภัยถือว่าโชคดีทีเดียวเนี่ยนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับงูเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่ว่านี้อยู่แถวซอยสุขสวัสดิ์28โรงเรียนเยาวรักษ์วิทยาธนบุรีนะครับเป็นงูลักษณะน่าจะเป็นงูเหลือมขนาด2เมตรตัวใหญ่ทีเดียวนะครับลักษณะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในห้องเรียนทางอาสาร่วมด้วยโพทอง02ก็นำอุปกรณ์เข้าไปช่วยจับนี่นะครับก็สามารถจับได้สำเร็จทำนำส่งหน่วยงานให้หน่วยงานปล่อยสู่ธรรมชาติห่างไกลบ้านเรือนประชาชนต่อไปนะครับโอ้โหตัวยาวทีเดียวโชคดีนะครับปิดเทอมไม่มีเด็กอยู่ไม่งั้นนะโหตกตื่นแตกตื่นกันหน้าดูเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือของทางอาสาร่วมด้วยช่วยกันเอาละครับเดี๋ยวน่าจะต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกนะครับมีการแจ้งเหตุเข้ามาแล้วก็มีอาสาร่วมด้วยช่วยกันหนึ่งท่านนะครับเข้าไปให้การช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับทุกเหตุฉุกเฉินทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนร่วมด้วยช่วยกันพร้อมช่วยเหลือประสานเหตุดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงช่องทางติดต่อโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677และทาง Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเราจะยิ่งเข้มแข็งถ้าเรามีความรับผิดชอบร่วมกันเราจะผ่านพ้นไปได้โดยเร็วและถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเราจะยิ้มและมีความสุขกันอย่างเต็มที่อีกครั้งสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและร่วมส่งทุกกำลังใจไปถึงบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยหากมีอาการเข้าข่ายความเสี่ยงโทรแจ้งทันทีที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422มาในเบรกที่2นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมีการพูดคุยกับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน1ท่านนะครับเห็นว่ามีการไปช่วยเหลือเป็นเหตุการณ์ระทึกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจะนำมาเตือนภัยกับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับโดยอาสาที่เราจะไปร่วมพูดคุยกันในวันนี้ชื่อว่าคุณณทีชินบุตรนะครับเป็นอาสาร่วมด้วยคลองหลวงเมืองใหม่107นะครับตอนนี้ทีมงานกำลังติดต่อคุณณทีอยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นี่แม้ผมก็อยากจะรู้จริงเป็นเหตุการณ์การช่วยเหลือที่เขาบอกว่าน่าจะเตือนภัยได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเหตุการณ์ระทึกเลยนะครับตอนนี้ทีมงานติดต่อคุณณทีได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวจะต้องไปดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับทางเรื่องของการแจ้งเหตุเข้ามาเนี่ยจากข้อมูลที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของงูเห่าเข้าบ้านเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์แจ้งเตือนภัยสำหรับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเหตุการณ์นี้บอกว่าเป็นงูที่เข้าไปอยู่ในบ้านที่ย่านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคลองมะดันถนนเชียงรากอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแค่งูเข้าบ้านนี่ก็ตกใจแล้วนะครับเป็นงูที่เข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหน่ากลัวทีเดียวเลยนะครับเนี่ยนะครับจากขนาดของงูที่เห็นโอ้โหเขาบอกว่าเมตรนึงแต่ผมว่าน่าจะเกินนะฮะแล้วก็ทางทีมงานน่าจะต่อกับทางคุณณัฐทีไม่ได้แหมเสียดายคืออยากจะเอามาร่วมแจ้งเตือนกันหน่อยเพราะว่าอย่างเราเองเนี่ยพอเห็นภาพอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงเข้าไปได้ยังไงในตู้เสื้อผ้าบริเวณข้างเคียงของบ้านเนี่ยมีจุดรกทึบหรือว่าจุดที่เป็นป่าหรือว่าเป็นจุดที่มีสัตว์เลื้อยคลานไปหลบซ่อนตัวแล้วแอบเข้ามาในบ้านได้หรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แจ้งเตือนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเหตุการณ์นี้ก็ต้องชื่นชมกับทางคุณณัฐทีชินบุตรนะครับอาสาร่วมด้วยคลองหลวงเมืองใหม่107ได้รับแจ้งเหตุเข้ามาเกิดช่วงประมาณ1ทุ่มแล้วก็ไปดำเนินการจับตัวนะครับจากข้อมูลที่บอกว่าใช้เวลานานถึง1ชั่วโมงจึงสามารถจับตัวได้สำเร็จโอ้โหสุดยอดมากเลยดูแล้วขนาดน่ากลัวจริงๆก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับเอาล่ะครับแหมเสียดายอดคุยกับคุณณัฐทีวันนี้ไม่เป็นไรครับก็มาแจ้งเตือนกันถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ
ในขณะที่เรามาดูอีกหนึ่งข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับเกี่ยวกับการให้ใช้ไฟฟรีลดค่าไฟ3เดือนนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคุณสนธิรัตน์ก็มีการเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแล้วนะครับเกี่ยวกับบรรเทาประชาชนเดือดร้อนซึ่งวันนี้เองนะครับทางนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยรับทราบมาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยมีวงเงิน 20,000 กว่าล้านนะครับก็ทางนายสนธิรัตน์บอกว่าต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีและครม.ที่ช่วยเหลือประชาชนแหมใครได้ยินข่าวนี้ก็ถือว่ายิ้มออกเลยใช่ไหมครับเพราะค่าไฟแพงเหลือเกินเดือนเมษายนนี่โผล่ขึ้นมาบางคน2เท่า3เท่าใช่ไหมครับซึ่งทั้งนี้เองก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนแล้วก็ต้องในเรื่องของการที่จะทุกคนเองก็สามารถกักตัวอยู่บ้านได้แล้วก็สามารถที่จะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนเองก็โอ้โหเจออากาศร้อนใช่ไหมครับต้องเปิดทั้งพัดลมเปิดทั้งแอร์ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน22ล้านรายด้วยกันส่วนภาคธุรกิจประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อแจ้งตรงมาที่ตนอย่างไม่เป็นทางการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทั้งนี้นะครับมาตรการเยียวยาค่าไฟที่ใช้ในครัวเรือนที่ประกาศออกมาเมื่อ20เมษายนที่ผ่านมาแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกัน1ก็คือมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน5แอมป์จะให้ได้ใช้ฟรีไม่เกิน150หน่วย2มิเตอร์ไฟขนาดเกิน5แอมป์อันนี้สำคัญเลยนะครับจะมีข้อกำหนดคือหากใช้มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์63แต่ไม่เกิน800หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์หากใช้เกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์บวกกับส่วนที่เกินที่ได้รับส่วนลด 50% แล้วนะครับแล้วก็หากใช้เกิน 3,000 หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์บวกกับส่วนที่เกินที่ได้รับส่วนลด 30% โดยการลดหย่อนดังกล่าวจะมีการคืนค่าใช้จ่ายให้ในรอบบินถัดไปอันนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้รู้มาตรการเกี่ยวกับว่าถ้าไม่เกิน5แอมป์เนี่ยจะใช้ไฟฟรีใช่ไหมครับตอนนี้ก็ออกเพิ่มมาแล้วว่าถ้าเกิดเกิน5แอมป์ก็มีข้อกำหนดด้วยกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็ดูบนหน้าเพจของร่วมด้วยกันรวมไปถึงหน้าเพจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ทิ้งท้ายกับรายการร่วมด้วยกันในวันนี้นะครับเอาล่ะครับดูจากเวลาแล้วผมสืบพงยังประสิทธิ์ต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับทางรายการร่วมด้วยกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ